ลับมานิวอรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์วันแห่งความชุ่มฉ่ำของเดือนมีนาคมกันในช่วงที่2ครับค่ะนะฮะไม่มีอะไรที่จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจไปอีกเรื่องหนึ่งมากกว่าการใช้อำนาจตามมาตรา44ปลดผู้อำนวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพคุณสุรชัยเอี่ยมวชิรสกุลอธิบายหน่อยเขาไปทำอะไรมาคะโอ้โหถ้าเขาไปทำอะไรมาผมคงบอกไม่ได้แต่สิ่งที่กำลังเกิดมาตลอดระยะเวลา 2-3 เดือนนั่นก็คือการที่รถเมย์ NGV ทั้ง489คันมีปัญหาไม่สามารถที่จะออกมาวิ่งบริการประชาชนได้จริงๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วครับคุณอัญชลีพรนะครับก็เดือนมกราคมเดือนธันวาใช่ไหมวันที่21ธันวาคมนัดกับนายกบอกว่าท่านจะต้องไปรับมอบนะรถเมย์ NGV ชุดนี้ให้ได้มีอีเวนต์ใหญ่เลยวันที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะอีเวนต์ใหญ่ก็คือว่านายกเนี่ยจะได้ขึ้นรถเมย์คันใหม่แล้วก็ได้ขึ้นรถไฟพร้อมๆกันปรากฏเจ๊งเลยค่ะรถไฟมารถเมย์ไม่มาแล้วจนวันนี้มันจะจบไตรมาสแรกของปีแล้วยังไม่มาอีกเช่นเดียวกันนะครับก็มาดูรายละเอียดกันนิดนึงก็แล้วกันคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเปิดเผยนะครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งตั้งแต่วันที่22มีนาคมแล้วนะคือเขาทำอะไรเขาไม่ต้องบอกเราก็ได้ ใช่มั้ยแต่ว่าเราไปสืบเสาะรู้มาเองไงใช่มั้ยค่ะนะครับบอกว่าให้นายสุรชัยเอี่ยมวชิรสกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีเอาสั้นๆแค่นี้ก็แล้วกันค่ะแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยนะเขาว่ากันว่าน่าจะเป็นเรื่องเดียวก็คือเรื่องของรถเมย์ NGV เพราะณขณะนี้นะครับคุณผู้ชมรถเมย์ NGV ที่มีปัญหาอยู่นั่นก็คือกรมศุลกากรชี้แล้วว่ารถเมย์ทั้งหมดนี้อยู่ในกระบวนการนำเข้าที่ผิดกฎหมายหมายความว่าแจ้งต้นทางที่ผลิตผิดไปจากข้อเท็จจริงกรมศุลกากรบอกว่ารถเมซันหลงชื่อดีไหมรู้จักไหมซันหลงของจีนนี่เออถ้าคุณคิดซันหลงนี่จะเป็นชื่อนอร์เวย์ได้ไหมแต่ว่าจีนอาจจะมาตั้งฐานที่มาเลย์ได้ไหมเขามีข้อมูลทุกอย่างว่าเอกสารต้นทางอะไหล่ชิ้นนี้รถคันนี้ประกอบอยู่ที่ไหน ออกมาจากไหน กรมศุลกากรบอกจริงๆแล้วนี่คือรถที่ประกอบสำเร็จจากจีนแล้วลงเรือมาพักที่มาเลเซียแต่ในส่วนของขอสอมอกอเองก็ยืนยัน TOR ว่าจริงรถมันออกจากจีนนะจริงมาพักที่มาเลเซียจริงแต่ใน TOR ไม่ได้ระบุว่าถ้าจะมาตกแต่งหรือใช้อะไหล่เพิ่มเติมที่มาเลเซียต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเป็นรถมาเลเซียเพราะฉะนั้นต่อให้แค่ติดสติ๊กเกอร์ไป2ชิ้นเปลี่ยนล้อไปอีกล้อนึงก็ถือว่าเป็นรถที่ประกอบมาเลเซียได้ค่ะเพราะฉะนั้นยังค้านกันอยู่ในข้อกฎหมายคือทุกวันนี้ทำอะไรเขาไม่ได้ก็เพราะ TOR ที่ทางขอสอมกแล้วก็ทางบอร์ดนี่แหละล่างตอนนี้ผอ.ไปแล้วนะที่ห่วงอาการว่าหนักอยู่ตอนนี้คือบอร์ดนั่นแหละนะคะอย่าลืมว่ารถไฟเนี่ยไปหมดแล้วทั้งผู้ว่าทั้งบอร์ดจริงๆขอสอมกช้าไปหน่อยนะว่าไหมจนความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆคนเรียกร้องนะครับมาตรา44ข้อนี้ต้องบอกว่าเรียกร้องมานานมากเขาไม่ได้สนใจอะไรเขาสนใจว่าตกลงแล้วเมื่อไหร่จะได้นั่งคุณจะเซ็นรับเมื่อไหร่ถ้าจะเซ็นก็เซ็นเลยถ้าไม่เซ็นก็ไม่ต้องเซ็นจะได้รู้ว่าจะต้องเปิดประมูลใหม่หรืออย่างไรค่ะแต่สุดท้ายแทงกั๊กมาเรื่อยๆครับคือท่านก็คงไม่กล้าแทงสูงแทงต่ำแทงมันกั๊กอยู่อย่างนี้แหละก็เลยแล้วไปแล้วครับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้ก็พูดกันตรงๆกันละกันค่ะมากันอีกเรื่องนึงเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ดิฉันเนี่ยคาดแล้วไม่ผิดเลยเรื่องอะไรไม่มีใครกล้าซื้อหรอก Lamborghini ของ Ben Racing อ่ะคือถึงมันจะเป็นของเบนซ์หรือว่าของไซสนะของเครือข่ายอะไรก็แล้วแต่มันน่าใช้ไหมคุณต้นคือมันน่าใช้เอาอย่างแรกก่อนถามว่าน่าใช้ไหมน่าใช้ราคานี้เทียบกับสภาพถ้าเขาว่าใหม่มากค่ะถือว่าใช้ได้แต่รถคันนี้ดังเกินไปครับปกติแล้วสำนักงานปราบปรามยาเสพติดเนี่ยนำทรัพย์สินพวกนี้ออกมาประมูลเนี่ยหมดนะไม่เหลือเลยนะครับเพราะราคามันค่อนข้างที่จะจูงใจแต่รถคันนี้ดังเกินไปเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนที่จะเอาไปก็ต้องมั่นใจว่าตัวเองมีพลังในการแฝงพอที่จะขับเคลื่อนมันได้ล่ะเหมือนกับคนที่ประมูลรถ BM ของเบนซ์ไปนั่นก็เหมือนกันประมูลไปโดยที่ไม่รู้หรอกว่าเป็นของใครคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันยังมูลค่าไม่มากนะ 600,000 กว่าบาทใครก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่รถคันนี้ขับไปไหนเนี่ยใครก็รู้ใครก็รู้สีมันก็แปลกๆจากคนอื่นเขาค่ะสรุปว่าตั้งต้นที่12ล้านครับไม่มีใครประมูลนะคะแต่บางคนก็บอกว่า
ประมูลไม่ได้เพราะว่าต้องวางมัดจำก่อน3ล้าน 25% ที่ฉันว่าถ้าคนจะซื้อรถ12ล้านเนี่ยไอ้3ล้านนี่มันไม่ได้มีปัญหาหรอกถูกว่ามั้ยใช่แล้วก็ตั้งใจจะซื้อเตรียมเงินมาแล้วล่ะเพราะว่าเขาต้องศึกษาเงื่อนไขการประมูลก่อนครับฉันว่ามันถ้าอยากได้จริงๆอ่ะโถแต่ผมก็มีข้อสังเกตอีกข้อนึงนะคุณอัญชลีพรค่ะผมเข้าไปดูทรัพย์สินอื่นโดยเน้นไปที่รถกันแล้วกันค่ะมีรถเบนซ์รุ่น E คูเป้ที่เขาตั้งราคาไว้2ล้าน3เออทำไมตั้งสูงเป็นผมก็ไม่ประมูลผมก็ชักสงสัยแล้วว่าเออถ้า12ล้านเนี่ยไม่ประมูลก็อาจจะเพราะสาเหตุนี้คือรถพวกนี้มันเป็นของร้อนเราก็ต้องยอมรับก่อนประมูลไปแล้วก็ไม่รู้จะขับอยู่เย็นเป็นสุขไหมเอาพูดตรงๆนะที่มามันอย่างว่าด้วยแล้วทะเบียนอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่ามีโจทย์อยู่หรือเปล่าใช่ไหมฮะแล้วตัวเจ้าของเองเขามีเครือข่ายเยอะแยะมากมายเราก็ไม่รู้ขับไปจะมีความสุขไหมแล้วพอมาเจอราคาแพงกว่ารถเต็นท์อีกรถเต็นท์นี่ก็เรียกว่าแพงแล้วนะเพราะว่ารับมาก็ต้องบวกกำไร E 200 คูเป้เนี่ยมันเท่าไหร่จริงๆล่ะเอาหลับหูหลับตาเลยนะ uh-huh. รุ่นสุดท้ายที่ทาง Mercedes Thailand เทออกมานะ ป้ายแดงนะ 3 ล้าน 3เออแล้วนี่รถอย่างขนาดนี้ก็ผมไม่รู้นะว่าสภาพเป็นไงแต่หลับตาราคาตลาดก็ล้านกว่าบาทมาขาย 2 ล้าน 3 นะครับอ่ะก็แล้วไปใครที่สนใจก็เตรียมตัวนะครับเดี๋ยวเขาจะเอากลับมาประมูลใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะลดราคาหรือเปล่าค่ะเรื่องของยาเสพติดเนี่ยเมื่อวานนี้มันมีเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ค้าฝิ่นรายใหญ่ปรากฏว่าได้มา10กิโลกรัมนะคะจับกันที่แม่ฮ่องสอนค่ะโดยที่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่17จับกลุ่มนายจับปุ๊กำเนิดกรุณาได้แล้วก็อีก 2-3 คนในนามกลุ่มเดียวกันนี่แหละขณะที่ขับมอเตอร์ไซค์จะไปส่งของอยู่ในพื้นที่ปางมะผ้าแม่ฮ่องสอนนะคะครับแล้วก็อีกงานนึงก็เจ้าหน้าที่ทหารทำการวิสามัน2คนร้ายได้อันนี้อยู่ที่ชายแดนระหว่างไทยเมียนมาที่ตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะครับไอ้ตรงนี้ประเด็นมันก็คือว่ามีการยิงปะทะกันและปรากฏว่าทางทหารเนี่ยยิงฝ่ายนู้นได้2คนครับปรากฏเพื่อนนิชาปนกิจให้เลยค่ะเขาอำพรางคดีไงคือบางครั้งเนี่ยการเผาเนี่ยก็เพื่อไม่ให้จำรูปพรรณสันฐานจำหน้าตาได้เดี๋ยวจะสาวได้ใช่ไหมนะครับว่าสายไหนอ่ะกลับมาอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของชุมชนที่อยู่กันอ๋อเดี๋ยวต้องดูเรื่องนี้นิดนึงยาเสพติดอันเรื่องนี้สำคัญมากเมื่อกี้เชียงรายตอนนี้เรากลับมาที่เรื่องของชัยภูมิป่าแสนะครับชัยภูมิป่าแสเนี่ยณขณะนี้เป็นประเด็นที่ต่อสู้กันในโลกโซเชียลอย่างมากเลยนะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วท่านแม่ทัพภาคที่3ก็บอกแล้วว่าทหารที่เป็นคนวิสามันฆาตกรรมชัยภูมิเนี่ยเป็นทหารปกติเป็นคนบ้านๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รู้สึกมีความทุกข์ที่ถูกกระแสสังคมบอกเอ๊ะไอคนนี้ทำเกินกว่าเหตุไหมท่านก็เลยพูดตามภาษาทหารว่าเป็นผมเหรอผมเนี่ยคงไม่เซมิออโต้หรอกคงไม่แค่นัดเดียวคงกดทั้งแม็กไปแล้วคงออโต้ไปแล้วในฝั่งของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เองก็บอกว่ามีหลักฐานการเข้าออกของบัญชีของชัยภูมิวันนี้ชัดเจนขึ้นไปอีกแต่ว่าในส่วนของชัยภูมิเนี่ยฝั่งของเขาก็บอกว่าเอ้ยเขาขายกาแฟออนไลน์ขายกาแฟออนไลน์เงินเข้าออกมันก็แหมเขาขายต้องทั่วประเทศออนไลน์อ่ะปรากฏวันนี้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ฝ่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็บอกนะครับบอกว่ามีข้อโต้แย้งเช่นกันที่บอกว่าผู้ปกครองหรือว่าผู้ที่ดูแลชัยภูมิบอกว่าเป็นเงินขายกาแฟออนไลน์เนี่ยพลตำรวจตรีพานุเดชบุญเรืองท่านบอกว่าเรื่องนี้บอกได้เลยว่าได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารและหลักฐานวิทยาศาสตร์ไว้มากแล้วในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลบันทึกการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารดูย้อนหลังไปมีทั้งฝากทั้งถอนให้ดูทั้งหมดพบว่ามีทั้งโอนเงินและเบิกออกทันทีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นจากการตรวจสอบการโอนอัตโนมัติ30รายการมีการโอนเข้ามาแล้วก็ถอนออกไปทันทีผิดหลักจากนักธุรกิจหรือนักค้าธรรมดาที่จะเก็บเงินไว้ในธนาคารสัก 2-3 วันบ้างก็ดูแล้วแน่ใจว่าไม่ได้ค้าขายโดยปกติแน่นะครับแล้วก็ยังตรวจพบหลักฐานการโอนจากบัญชีของนักค้ายาเสพติดอีก3รายที่ขณะนี้ถูกจำคุกอยู่โอนมายังบัญชีนายชัยภูมิป่าแสด้วยเดี๋ยวๆช้าๆบอกว่าถ้าเป็นคนค้าขายธรรมดาเงินโอนเข้ามาจะไม่ถอนออกทันทีแต่เงินที่เข้ามาที่ชัยภูมิป่าแสเนี่ยเข้ามาแล้วออกทันทีเข้าปุ๊บถอนปั๊บแต่ที่หนักที่สุดก็คือว่ารู้ด้วยว่าต้นทางมาจากบัญชีของพ่อค้ายาเสพติด3คนครับแล้ว3คนนี้อยู่ในคุกตอนนี้เฮ
ฮ้ยอยู่ในคุกโอนเงินได้ฮะก็ไม่รู้เหมือนกันละโอนแบบอะไรหรอพร้อมเพย์ออนไลน์มีโทรศัพท์มือถือแล้วกดในนั้นเลยหรอเขาอาจจะเขียนบันทึกให้คนที่ไปเยี่ยมบอกเองช่วยเข้าพาสเวิร์ดนี้อะไรนี้ไปโอนเงินให้หน่อยก็ได้อ้าวแล้วมันทำธุรกิจอยู่ในคุกได้หรอไม่หรือก่อนหน้านี้ยังไม่ติดคุกไงแต่ว่าพอโอนเสร็จแล้วก็ติดคุกไงแล้วเขาก็ตรวจสอบมาเป็นเดือนๆแล้วนี่เข้าข้างกันน่าดูเลยเอานี่ผมอยู่ในคุกโอนไม่ได้เลยฮะต้องโอนก่อนเข้าคุกคุณครับเหลือที่ให้ผมยืนบ้างเถอะครับ นะฮะเอาเหลือที่ให้ผมยืนบ้างเถอะโอนในคุกไม่ได้คุณวรเทพยืนยันว่าโอนในคุกไม่ได้ต้องโอนก่อนเข้าคุก เอาไหนๆก็ไหนไงแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามนะครับก็อย่างที่บอกยังมีพยานอีกปากหนึ่งค่ะซึ่งให้การเกี่ยวกับรถฮอนด้าคันนี้ว่าที่ไปเจอยาเสพติด 2,800 เม็ดอยู่ในท่อกรองอากาศเนี่ยนะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เช้าของวันเกิดเหตุว่ามีญาติของนายชัยภูมิ4คนมาหาที่บ้านแล้วก็วนเวียนไปวนเวียนมาอ้างว่าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็วนไปวนมาอยู่รอบรถประมาณ 4-5 รอบหลังจากนั้นก็ขับรถออกมาแล้วก็เจอตรวจค้นนี่แหละนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องไปสืบถามอยู่เขาจะเรียก4คนที่ช่วยกันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องวันนั้นน่ะมาด้วยเพราะเขาเชื่อว่า4คนที่เปลี่ยนมันเครื่องไม่ใช่หรอก คือพวกที่เอายาบ้า 2,800 เม็ดไปยัดไว้ในกรองอากาศนั่นแหละนะครับไม่ใช่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ประการใดค่ะคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จะมี3คดีนะคุณอัญชลีพรค่ะ1คดีที่ทหารกล่าวหาว่าผู้ต้องหา2คนมียาบ้าในครอบครองลำเลียงผ่านแดนอันนี้เป็นคดีที่1คดีที่2คดีที่ทหารตกเป็นผู้ต้องหาในกรณีฆ่าคนอื่นและคดีที่3ก็คือคดีชันสูตรพลิกศพทั้งหมดมี3คดีที่เกี่ยวข้องครับค่ะมาดูกันอีกข่าวหนึ่งที่อยู่ในความสนใจมากนะคะเพราะว่าก็เป็นสาวไทยที่ไปเที่ยวที่เกาหลีและปรากฏว่าไปเป็นลมช็อกหมดสติและอาการหนักถึงขนาดเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ที่นั่นนั่นน่ะสิสวยนะคะเพิ่งเรียนจบจากบัญชีที่หอการค้าน้องมินใช่ไหมน้องมินเธอนี่อยู่กรุงเทพครับเรียนกรุงเทพแล้วก็เรียนจนจบปริญญาที่กรุงเทพแต่เพียงว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคนกาฬสินธุ์ครับเพราะฉะนั้นก็คือญาติทางกาฬสินธุ์เนี่ยก็คือไปขอให้ทั้งพี่น้องทางแถบนั้นช่วยก็เลยดูมันกับอยู่ที่กาฬสินธุ์ล่าสุดเนี่ยค่ะนายทองอ่อนน้องโสดาเป็นอดีตกำนันหนองแหวงที่เป็นคนที่ออกมาขอความช่วยเหลือผ่านสื่อบอกว่านางสาวระพีพรหรือน้องบินอายุ25ปีที่เป็นลมช็อกหมดสติแล้วก็รักษาตัวอยู่ที่เกาหลีตอนนี้ค่าใช้จ่าย 200,000 แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเปิดเผยนะคะว่าได้รับการช่วยเหลือล่าสุดโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์แจ้งไปว่าก็ประสานที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วทางกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็สถานทูตเกาหลีเองเขาก็รับทราบเรื่องนี้ก็ช่วยเหลือกันแล้วนะคะก็ล่าสุดมีรายงานว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเกาหลีใต้ประสานงานสอบถามรายละเอียดของน้องมินที่อยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลเซอร์เวอร์เรนแล้วนะครับเหตุเกิดที่คลับที่ฮงแอร์ประมาณ 01:00 ซึ่งน้องมินไปเที่ยวแล้วเกิดเป็นลมก็เลยเรียกรถพยาบาลมาแต่ว่าณขณะนี้แหละทางกระทรวงการต่างประเทศเขาดูแลอยู่แล้วครับค่ะ4คนเป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อนกันหมดเลยแล้วก็มีญาติอยู่ที่เกาหลีไปเที่ยวกันเองไม่ได้ไปทัวร์นะคะก็มีคำแนะนำอยู่เหมือนกันว่าเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะไปกับทัวร์หรือไปกันเองนะคะแต่ถ้าทัวร์เนี่ยตามกฎหมายจะบังคับอยู่แล้วนะคะเดินทางไปต่างประเทศต้องซื้อประกันชีวิตค่ะซึ่งมันก็จะรวมถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยแต่เวลาที่เราซื้อตั๋วเดินทางไปเองกฎหมายไม่ได้บังคับค่ะแต่ถ้าหากว่าซื้อตั๋วเขาก็จะมีถ้าผ่านเอเจนต์เนี่ยนะคะเขาจะถามอยู่แล้วว่าจะซื้อประกันพ่วงไหมบางครั้งเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะใช่บางทีก็ไม่ซื้อนะแต่ว่าถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรียนเลยนะคะว่ามันจะช่วยเหลือเราได้ดีมากเลยมันจะ cover มาถึงอะไรรู้ไหมคุณต้นอะไรครับตอนนี้แค่ค่ารักษาพยาบาลเนี่ย 200,000 ใช่ไหมครับแต่ถ้าเวลาคุณป่วยคุณต้องเดินทางด้วยเครื่องบินกลับประเทศคุณคิดดูว่าเอาเตียงผู้ป่วยขึ้นเครื่องเนี่ยคุณจะต้องพับเก้าอี้นั่งอ่ะ4ตัวนะคะเพื่อเอาเตียงผู้ป่วยขึ้น4ที่เนี่ยมันค่าเดินทางเท่าไหร่อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะครอบคลุมไปถึงค่าเดินทางเวลาที่ส่งผู้ป่วยกลับประเทศด้วยมันจะทำให้เราสบายใจอีกเยอะเลยค่ะเวลาเดินทางไปต่างประเทศนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เรียนให้ทราบกันค่ะแล้วก็สถานทูตเองเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ที่จ่ายค่ารักษาให้น้องมินไปก่อนนะครับแล้วก็จะให้แม่ของน้องมินเซ็นรับสภาพหนี้ที่สถานทูตแล้วก็นำน้องมินกลับบ้านโดยที่คุณพ่อจะเป็นผู้ไปรับครับค่ะนะฮะก็ดีครับแต่หน้าตาน่ารักนะ
ก็เป็นคนหน้าตาน่ารักนะฮะเรามากันตรงนี้ก่อนนะคะไปดูที่หน้าหนึ่งกันบ้างวันนี้มีอะไรกันข่าวค่อนข้างหลากหลายทีเดียวกันหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับนั่นพาดหัวไม่ซ้ำกันเลยนะเดลินิววันนี้พาดหัวเรื่องของการปรับรปภ.ขั้นสูงสุดบิ๊กป้อมผวาแผนรอบสังหารนะคะตำรวจทหารก็ปิดถนนเข้าออกบ้านทุกซอยส่วนฉบับอื่นๆก็มีตั้งแต่จอเก็บ 17,000 ล้านนะมีเรื่องของชัยภูมิป่าแสนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องนี่แหละครับเรื่องโกติโพสกายก็มีเรื่องจารุพงษ์เลืองสุวรรณออกจดหมายออกแถลงการอะไรพวกนี้ค่ะนะฮะทีนี้มาดูนิว108กันบ้างดีกว่าค่ะนิว108ก็คือแม่วอนนายกให้ช่วยลูกสาวช็อกโคม่าที่เกาหลีครับแล้วก็มีภาพน้องเมนนี่นะคะนะครับขณะที่พาดหัวรองก็เป็นเรื่องของรถของเบนซ์เรซซิ่งไร้คนประมูล Lamborghini Benz Racing นะครับไร้คนสู้ราคาก็เตรียมนำไปประมูลต่อไปส่วนบทสัมภาษณ์คนดังประจำสัปดาห์อันนี้ผมไม่รู้จักจริงๆคุณอัญชลีพรค่ะเปิดใจนางร้ายหน้าสวยจากวิทย์7สีแซมมี่อัปเดตก้อนเนื้อที่เต้านมอันนี้คือคนไทยใช่ไหมก็ลูกครึ่งค่ะแล้วก็ชื่อกันอย่างนี้แหละแล้วข้างในนะครับก็รายงานเปิดตัวโชว์รูมครบวงจรอันนี้ขาซิ่งทั้งหลายชอบมากของบิ๊กไบค์แบรนด์ระดับโลกในคอมมูนิตี้แห่งใหม่ฮาร์เลย์เดวิดสันส่วนคอลัมน์วันนี้มีอะไรก็แน่นอนแฟนประจำเขารู้อยู่แล้วมาถึงเขาพลิกหน้า4อยู่แล้วครับใครที่สนใจนิว108แล้วอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลเขาแจกวันละ 300,000 ฉบับใน155จุดทั่วประเทศส่วนต่างจังหวัดง่ายดายมากครับเข้าดูที่ Facebook ของนิว108ได้เลยครับเป็นอะไรนะคอมมูนิตี้แห่งใหม่เหรอฮาร์เลย์ดิฟสันคอมมูนิตี้เลยแต่ตอนจุดเริ่มต้นของฮาร์เลย์ดิฟสันคือทำอะไรรู้ไหมคะทำอะไรครับเป็นรถพ่วงในสงครามโลกครั้งที่1ค่ะอ๋อไอ้ที่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่พ่วงข้างนั่นแหละนั่นแหละเกิดขึ้นจากสงครามโลกแต่สมัยครั้งที่1นะคะวันนี้กลายเป็นรถเท่ไปแล้วทำไมรถคันละล้านได้ก็ไม่รู้ผมพูดจริงๆเลยนะค่ะมีตังค์ก็คิดหนักแต่คนชอบก็ชอบอ่ะนะพักกันก่อนนะคะนะครับค่ะ